แล้วก็วันที่3วันสุดท้ายที่เรามาอุทัยธานีนะครับในทริป3วัน2คืนนี้ตอนเช้านะก็ได้โทรนัดกับเรือไว้ฮะว่าเราจะไปล่องแม่น้ำกันดูวิถีชีวิตชาวแพอุทัยธานีแล้วก็อยากดูการทำอาชีพประมงในตอนเช้าออกมาเห็นฮะการทำอาชีพประมงของคนที่นี่ในแม่น้ำสแกกลางฮะเวลา6โมงเช้านะก็มีพี่เสถียรนะฮะพี่ประจักษ์คนขับเรือนะฮะกัปตันมารับเราถึงที่นะฮะนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะตื่นกันแต่เช้าเลยครับวันนี้ผมก็มีนัดกับพี่เสถียรนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพี่เขาจะพาเราไปดูนะครับวิถีชีวิตชาวอุทัยธานีนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางเหนือก่อนใช่ไหมฮะไปถึงต้นแม่น้ำก่อนอ๋อเราไปดูอะไรมาต้นแม่น้ำเลยก็คือมันจะเป็นสายน้ำที่ไหลลัดเลาะเล็กๆมาจากแถวชายแดนไทยพม่านะครับเป็นระยะทาง100กว่ากิโลเมตรแล้วก็มารวมกันที่บึงขนาดใหญ่อ๋อครับเรียกว่าเป็นแก้มลิงธรรมชาติได้ครับป่าเดี๋ยวเราลงรวมเลยครับก่อนที่จะเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำสายนี้อันนี้คือพี่จักรพันธ์นะครับผมจะเป็นคนนำเราไปครับคนขับเรือพาเราไปเป็นกัปตันครับผมเจอเลยครับครับเราก็ได้ล่องเรือไปตามแม่น้ำสแกกลางฮะขึ้นไปตอนเหนือแล้วนะระหว่างสองข้างทางที่เราไปนะเราก็เห็นผู้คนตามแพนะใช้ชีวิตทานข้าวบ้างนั่งคุยกันนั่งตกปลานั่งหาปลาจับปลาในการทำต่างๆนะทอดแหบ้างอะไรบ้างก็ได้เห็นแบบบรรยากาศที่หายากมากๆครับถ้าเราไม่มาที่นี่บางที่ในกรุงเทพไม่มีนะมันเป็นการวิถีชีวิตจริงๆฮะโดยที่ไม่ต้องแบบดิ้นรนต่อสู้ว่าต้องแข่งแย่งชิงดีแข่งขันอะไรฮะเป็นภาพที่สวยงามมากครับครับคือวิถีชีวิตชาวแพที่อยู่ในแม่น้ำสแกกลางนี่นะจะเป็นต้นกำเนิดของเมืองอุทัยธานีคือว่าคนที่คนอุทัยที่อพยพมาอยู่ที่นี่รุ่นแรกๆเนี่ยจะอยู่ในแม่น้ำก็คืออยู่บ้านแพกันใช่ไหมจะสร้างบ้านอยู่ในแม่น้ำก็เรียกว่าแพคือว่าสะดวกต่อการค้าขายหรือว่าใช่ไหมฮะหรือว่าสะดวกต่อการเดินทางหรือเปล่าครับใช่เกี่ยวไหมฮะทุกอย่างเลยเพราะว่าการที่เขาอยู่ในแม่น้ำเนี่ยก็สะดวกต่อการคมนาคมการขนส่งนะฮะเพราะว่าในอดีตเนี่ยประมาณย้อนหลังไปสักประมาณ 40-50 ปีนะเส้นทางคมนาคมทางบกเนี่ยมันจะไม่สะดวกใช่สมัยก่อนมีถนนนะฮะเราต้องค้าขายทางเรือใช่ไหมครับพายเรือไปเมื่อก่อนเรือเครื่องมียังไม่มีใช่ไหมครับเป็นเรือแจวใช่ไหมฮะไปเรือแจวส่วนมากจะเป็นเรือแจวครับก็เขาก็จะสร้างบ้านอยู่ในแพเนี่ยนะฮะก็คือเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเขาเลยและหลังจากที่เขาพอแต่ละครอบครัวพอมีเงินมากขึ้นสักหน่อยนะฮะเขาก็ไปขยายขึ้นไปบนแล้วคนรุ่นใหม่ก็จะไม่ได้อยู่ในแพแล้วฮะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตแบบคนอดีตได้มันไม่ได้มีคนมาค้าขายในเรือแล้วใช่ไหมครับเพราะอยู่ในแพไปก็เหมือนแค่ดำรงชีวิตอยู่เฉยๆค้าขายตอนนี้สมัยใหม่ก็จะขึ้นบกกันแล้วใช้รถยนต์กันนะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้บางมีความสุขแล้วก็เรียบง่ายชีวิตก็คือแบบไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับโรงเรียนร้องตกน้ำนะกันและระหว่างที่ร้องเรือนะครับผมก็ได้ดูเรือนแพแล้วผมได้ทราบข้อมูลจากพี่เสถียรที่ไปกับเราเนี่ยเขาบอกว่าสมัยนี้จะสร้างเรือนแพเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วสมัยก่อนเรือนแพทุกหลังนะฮะประมาณ500หลังที่เคยมีเรือนที่นี่จะมีทะเบียนทุกบ้านนะฮะแต่ถ้าเราจะสร้างตอนนี้สมมติผมอยากจะสร้างเรือนแพเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะเพราะเขาไม่ได้อนุมัติให้สร้างบ้านแบบในแม่น้ำนี้แล้วฮะแล้วก็ต้นทุนในการสร้างนี่ก็แพงมากครับเขาเรียกว่าลูกบวบอะฮะหรือไม้ไผ่ที่อยู่ใต้พื้นแพนี่ฮะผมเพิ่งรู้ว่า5ปีต้องเปลี่ยน1ครั้งนะซึ่งใช้เงินประมาณเยอะมากครับบ้านหลังเล็กๆนิดเดียวก็ใช้เงิน 4-5 หมื่นถอดไผ่ท่อนเล็กเหมือนไม่มีค่านะฮะจริงๆแล้วท่อนนึงเนี่ย50บาทเลยนะฮะและที่สำคัญนี่คือเขาบอกว่าช่างสมัยใหม่ตอนนี้ไม่สามารถทำแพอย่างนี้ได้แล้วฮะเพราะว่าช่างที่ทำแพสมัยนั้นก็คืออาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือไม่ก็อาจจะมีอายุเยอะแล้วฮะการที่ทำไม้บวบข้างล่างแพเนี่ยมันเป็นการฝีมือที่มันยากจริงๆฮะเขาบอกว่ามันอันตรายมากครับมันทำไม่ดีนี่คือแพก็ไม่สามารถลอยอย่างนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆที่จะทำอย่างนี้ครับอย่างแรกนะครับไม้ไผ่เนี่ยมีเฉพาะ
คือไผ่ที่มีคุณสมบัติพิเศษอย่างเงี้ยนะมันจะมีเฉพาะอยู่บนเกาะเทโพแห่งนี้อ๋อเกาะเทโพอ่ะอันนี้เป็นที่ข้างบนด้านบนอ่ะที่เราไปพักอยู่นะเป็นเกาะน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะอ๋อจริงเหรอฮะอ๋อนี่คือเป็นเกาะไม่ใช่ตัวเมืองแบบเป็นเกาะไม่ใช่เป็นเกาะการทำนะได้ทราบข้อมูลจากพี่เสถียรคือผมคิดว่าเราจะเอาไม้บวบหรือไม้ไผ่อะไรเนี่ยมาวางข้างล่างก่อนแล้วค่อยสร้างแพไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเราเอาแพมาไว้อย่างนี้ก่อนเลยฮะแล้วเราก็ค่อยๆสอดโดยใช้คน2คนนะ2ฝั่งนะฮะสอดเข้าหากันได้ใต้น้ำนะฮะแพประมาณ4ชั้นนะครับไม้ไผ่จะจมน้ำประมาณ3ชั้นนะฮะจะลอยอยู่ชั้นนึงฮะจะสามารถให้แพเนี่ยคือลอยอยู่บนเหนือน้ำได้นะและการสอดเนี่ยต้องใช้คน2คนเขาบอกคน2คนเนี่ยคือต้องเข้าใจกันละกันนะฮะคือคล้ายๆรับส่งครับฝั่งนี้ดันกดไปอีกฝั่งนึงรับนะฮะมันถึงยากนะคนสมัยนี้ทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับด้านนี้ด้วยครับผมนี่จังหวัดอุทัยเป็นจังหวัดที่เล็กมากๆนะแต่ว่าผมมาเนี่ย3วัน2คืนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเที่ยวได้นิดเดียวเองทำเที่ยวใช่ครับผมคือถ้าแบ่งเป็นโซนใหญ่ๆของอุทัยธานีเนี่ยจะแบ่งเป็น2โซนนะโซนนี้เรียกว่าโซนตะวันออกก็คือจะเป็นเขตเมืองครับเขตเมืองก็ศึกษาวิถีชีวิตธรรมชาติการตั้งรกรากของชุมชนชาวจีนยุคแรกๆที่อพยพมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะและอีกซีกนึงก็จะเป็นฝั่งตะวันตกก็คือเป็นเขตป่าพื้นป่าตะวันตกที่เป็นจุดกำเนิดของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขางแข้งที่เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกมีส่วนมากที่ชาวแพที่ผมบอกว่าเขาไปอยู่ยุคแรกๆเนี่ยก็จะสร้างบ้านตอนนี้บ้านลักษณะนี้ก็เริ่มถอนขึ้นไปแล้วทิ้งแล้วอันนี้ตอนนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมมาทางตอนเหนือนะชุมชนชาวแพจะน้อยกว่านะฮะอย่างที่พี่เสถียรเขาบอกว่าถ้าอยากเห็นเยอะๆนะฮะเดี๋ยวจะลงทางใต้ครับเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ10นาทีฮะน่าจะไปถึงต้นแม่น้ำครับที่ไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเขาบอกว่าแม่น้ำจะกว้างมากครับเท่าแม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับอันนี้คือยังเล็กอยู่นะฮะตรงนี้